นี่คือเรื่องราวอนาล็อกเคอร์เรอร์เดอะแมนอินเดอะซูเหตุการณ์ชุดกอซิลล่าปี1954ย้อนกลับไปในปี1954ในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของนักแสดงที่สวมใส่ชุดกอซิลล่าแต่เรื่องราวของนักแสดงชายในชุดกอซิลล่านั้นแปลกนี่คือรูปของเขาตอนที่สวมใส่ชุดกอซิลล่านั้นและนี่อีกรูปงานของเขาคือการสวมใส่ชุดเพื่อแสดงบทบาทเป็นกอซิลล่านักแสดงคนนั้นหลงใหลการสวมชุดแล้วก็สวมบทบาทแสดงเป็นกอซิลล่ามากเขาสวมใส่ชุดนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีใครเคยเห็นหน้าที่แท้จริงของเขาแม้กระทั่งตอนพักเบรกหรือว่าอากาศร้อนจัดเขาก็ไม่ยอมถอดเหมือนว่าเขาคลั่งไคล้การสวมใส่ชุดกอซิลล่านั้นเขาใส่ชุดนั้นกลับบ้านถึงแม้ว่าจะมีคนห้ามเขาก็ตามเขาแทบไม่ค่อยพูดได้ซ้ำบอกแค่ว่าเขาชื่อกอจิซึ่งนั่นก็คือชื่อของชุดที่เขาใส่ครั้งสุดท้ายที่เขาแสดงในฉากนั้นจู่ๆเขาก็หยุดเดินและนี่คือรูปที่ถูกถ่ายได้ไม่กี่นาทีต่อมาเขาเดินๆหยุดๆและเสียงหายใจของเขาก็ดูแปลกประหลาดกดซับไว้เพื่อต่อพาร์ท 2ครับ